กับคุณสามีอะก่อนหน้ามันอาจจะมีแบบว่าความไม่เข้าใจกันอะไรเมื่อปีที่คแล่ะ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้คือทุกอย่างโอก็เคใช่ไหมคะยังเป็นครอบครัวอยู่ค่ะยังพยุงกันไปด้วยกันอยู่ค่ะจริงๆต้องปรับอะไรเยอะขนาดอีกขนาดไหนไหมคะมันไม่ได้ต้องปรับอะไรแล้วค่ะคือมันเป็นช่วงชีวิตของคนนะคะคือถ้ามันโอเคก็คือโอเคแต่ถ้ามันไม่โอเคก็ต้องยอมรับว่ามันไม่โอเคมากกว่าคือเหมือนเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดใช่ไหมคะเพื่อแบบน้องอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะของทุกคนอยู่แล้วในความเป็นครอบครัวนะคะที่จะต้องพยายาม work on it ค่ะพยายามที่จะทำให้มันเดินต่อได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะต้องแบบให้มาทุกข์ใจหรือว่าให้มันกังวลอะไรมากการที่มีช่วงต้องห่างกันเนี่ยอย่างเรากับไทยเขาอยู่นู่นอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหายังไงไหมคะมันไม่ได้เป็นปัญหาแล้วค่ะมันรู้สึกว่ามันชินมากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะแต่งงานตัวเขาเองก็ต้องทำงานต่างประเทศค่อนข้างบ่อยเดือนปีนึงก็หลายครั้งต่อเดือนค่ะเราก็ต้องทำใจในจุดนึงแต่พอเรามีลูกเองแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เราจะต้องกลับมาทำงานที่ไทยหรือบางช่วงที่เราอยู่ที่สเปนเขายังต้องไปที่เมนแลนด์ก็มีเข้าไปคือเราอยู่บนเกาะนะคะเราไม่ได้อยู่ที่พื้นแผ่นดินสเปนฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่เวลาเขาทำวันเขาจะต้องไปแบบเป็นเดือนๆฉะนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะชินกับการที่จะต้องเป็น distance อยู่แล้วค่ะแล้วอย่างเบลินเขาคุยกับแดดดี้อะไรยังไงบ้างคะเขาก็คุยกันทุกวันนะคะแต่ว่าบางทีพ่อเขาโทรมาดึกก็อะไรเงี้ยนางก็จะหลับแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบส่งวิดีโอส่งรูปอะไรไปแทนแต่แล้ววันถัดมาเขาก็ค่อยคุยกันใหม่แต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะห่วงเล่นค่ะก็ไม่ค่อยจะคุยกับใครเท่าไหร่นางเข้าใจในความที่แบบต้องอยู่ห่างกันไหมคะอะไรนะคะน้องเข้าใจในความที่แบบว่าต้องอยู่ห่างกันไม่ค่อยสนใจนะเอาจริงๆคือตอนนี้คือเขาจะติดเนี่ยยายติดยายติดแม่ติดอะไรอยู่ยายคือยายก็ต้องแบบเหมือน2ภาษาเรียนภาษาอังกฤษไปกับหลานด้วยในตัวน้องอย่าออกลูกยายยายแล้วก็จะติดยายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะติดค่ะคือแบบว่าบางทีก็แบบตอนกลางคืนก็มีตื่นมาแล้วก็ยายยายยายไปไหนแล้วก็เดินตามหายายตอนกลางคืนก็มีติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ